น่ากินนะแต่ไม่รู้ว่ากินแล้วจะเป็นไงอันนี้ใส่ไปพริก2ซองก็เป็น2ล้านสโกวิลเปล่าวะเมื่อเราเอาน้ำพริกตาแดงแบบเป็นกระปุกก้อนๆอ่ะอมไว้ในปากในความรู้สึกแบบนั้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับติ๊กมิสเตอร์ทีมในรายการป้าตันยอนนะคะป้าตันยอนเลยนะลืมละป้าตันยอนเลยนะป้าตันยอนสไตล์ครับป้าตันยอนสไตล์ by ติ๊กมิสเตอร์ทีมนะคะก็ผ่านไปแล้ว2 EP นะคะคราวนี้เป็น EP ที่3นะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรแซ่บๆนะคะมาใส่ปากใส่ท้องหน่อยละกันนะจ๊ะเห็นว่าช่วงนี้นะเขามีบะหมี่อยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกตัวนี้นี่เองนะคะว้าวโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้นะกล่องดำๆนะแล้วเขาบอกว่าข้างในก็เป็นเส้นสีดำด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเขียนว่า ghost pepper นะคะ ghost ก็คือผี pepper ก็คือพริกไทยเอผีพริกไทยมันจะเป็นยังไงแล้วก็อะไรเนี่ย spicy chicken ก็คือรสไก่เผ็ดนั่นเองดูซิว่ามันจะกระตากขนาดไหนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องไปต้มน้ำพิสูจน์กันจ้ะนี่นะจ๊ะของแท้นะจ๊ะเส้นต้องเป็นสีดำนะจ๊ะว้าวนี่รอน้ำร้อนแป๊บนะแล้วก็นี่ซอสนะคะเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกดูซิว่าจะไหวไหม Flaming Spicy Chicken Madness คือแบบว่าเผ็ดเป็นบ้าเลยเหรอแบบไก่เผ็ดเป็นบ้าแบบว่าไฟลุกอะไรงั้นเลยเหรอมันชักจะมากไปแล้วต้องกินมันว้าวน้ำเดือดยังเดือดแล้วพูดถึงบะหมี่เผ็ดๆใช่ไหมคราวที่แล้วนะต้มบะหมี่มาม่าแบบว่าแบบมาม่าเกาหลีนะรสบ้าบอเลยไม่รู้12ซองรสหมาล่ารสเผ็ดรสโอ้โหสารพัดอย่างแต่ว่ามันออกมานัวแล้วก็แบบอร่อยเลิศมากแต่ว่าทีนี้เราก็จะมาลองเจ้ามาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะว่ามันจะนัวแบบนั้นไหมคือปกติมาม่าเกาหลีที่มันเผ็ดๆเนี่ยมันกินบ่อยไงมันแบบว่ามันชินลิ้นแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันเผ็ดถึง1ล้านสโกวิลดูมีความรู้มากเลยเนาะ1ล้านสโกวิลนะคะสำหรับเจ้ามาม่าเผ็ดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทดลองกินนะคะดูว่าลิ้นของอีฉันจะรับรส1ล้านสโกวิลได้แค่ไหนนะคะนี่ฉันเพิ่งเห็นนะว่าไอมาม่าเผ็ดไอเผ็ดบ้าเผ็ดบอไอ้1ล้านสโกวิลเนี่ยเขามีซ่อมแบบนี้ให้เราด้วยนะคือแบบว่ามันไม่ไก่กานะจ๊ะมันเลิศมากเหมือนกันนะจ๊ะมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะคือแบบมันเหมือนเป็นมีดอ่ะจ๊ะคือเวลาเราจะกินแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้โอ้โหเป็นซ่อมนะแล้วพอเราจะเทน้ําออกเราก็หักมันอย่างนี้อย่าเพิ่งหักนะแล้วก็ทิ่มลงไปแล้วเราก็เทน้ําออกมันเลิศมากนะดูสิเลิศจริงๆใจร้อนเทน้ำเลยดีกว่าเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้เราอย่างดีนะคะเราสามารถที่จะเจาะน้ำออกได้นะหรือว่าอ้าวกูหักเลยเสียบไปเลยอ่ะนี่เจาะให้เป็นรูนะจ๊ะแล้วเราก็จะเทน้ำออกนะจ๊ะโหสะดวกจังเลยโอ้โหร้อนอ่ะน้ำมันก็ออกมาเป็นสีแบบดำๆเทาๆด้วยนะแล้วก็ใช้มีดเจาะเหมือนเดิมนะจ๊ะมีดเล็กของเราเจาะนะจ๊ะก็เทน้ำนะจ๊ะอู้หูซอสมันดูไม่เยอะนะดูแล้วมันน่าจะเผ็ดนะดมกินกันถึงกับขาสั่นกันเลยทีเดียวค่ะคุณพี่โอ้ยเขาบอกว่าห้ามให้ฉันกินน้ำด้วยนะฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนกินมาม่าเกาหลีเผ็ดปกติ12อ่ะ What?
เดี๋ยวได้ชิมอ่ะคลุกก่อนคลุกก่อนนี่ดูสิดูจะคลุกแล้วนะซอสมันก็เป็นสีแดงๆนะนี่เห็นไหมโหคลุกต่อจ้ะอ่ะยังไม่ได้ใส่บ้าบอที่สุดเลยโอ๊ยฉันใส่ฉันลืมฉันใส่ซองเดียวเนี่ยฉันใส่2กล่องเดียวเลยนี่ใส่ไปพริก2ซองก็เป็น2ล้านสโกวิลป่ะวะอ๋อเหรอเออฉันต้องเอานี่ลงไปคลุกด้วยดินี่เส้นอันนี้ที่ยังไม่ได้คลุกนะกับอันนี้คลุกแล้วใส่ไปทำไมตั้ง2ซองบ้าหรือเปล่าอ่ะคลุกนะอ่ะคลุกนี่เสร็จแล้วจ้ะกับมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะGhost Pepper นะคะนั่นเองก่อนที่จะกินนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์อันนี้ก่อนดีกว่านะคะพอดีเขาบอกว่ามันเป็นขนมซัมยังนะจ๊ะ Chicken Flavor นะคะเขาบอกว่า Hot Chicken เราจะมาแกะกินดูนะว่าไอ้ความเผ็ดแบบมาม่าเผ็ดปกติธรรมดามันคืออะไรตับจ้ะก่อนจะไปกินอันเผ็ดไอ้1ล้านสโกวิลเนี่ยเรากินเผ็ดแบบปกติก่อนนะว่ามันจะเผ็ดยังไงนะตักยังไงทำไมไม่ขาดวะเนี่ยเรื่องของเรื่องคืออยากกินก็เลยซื้อมามันจะคล้ายอะไรปาบิก้าเนี่ยคล้ายปาบิก้านะหวานชิวๆกินง่ายๆแล้วดูสิอันหนึ่งล้านสโกวิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ากินแล้วห้ามน้ำตาไหลดูสิว่ามันจะแค่ไหนกันฉันน่ะไม่เสียน้ำตาให้ใครง่ายๆกินมันคำใหญ่ขนาดนี้เลยไหมกินนะจ๊ะ1 2 3เหมือนอะไรป่ะเหมือนกินน้ำพริกตาแดงแบบเป็นก้อนๆอ่ะ What? เคยกินป่ะรู้จักน้ำพริกตาแดงป่ะที่แบบกินคู่กับข้าวอ่ะเหมือนเราเอาน้ำพริกตาแดงแบบเป็นกระปุกก้อนๆอมไว้ในปาก Oh no แล้วความรู้สึกแบบนั้นนะอร่อยนะอร่อยเหมือนกินน้ำพริกกระแดงอ่ะเป็นกระปุกอ่ะแต่ว่าตักทั้งกระปุกแล้วก็ใส่ปากหนึ่งล้านสโกวิลอร่อยนะมันรสน้ำพริกกระแดงมันเหมือนกินมาม่าแบบคลุกน้ำพริกตาแดงอ่ะ มันเผ็ดถ้าหยุดกินเราจะรู้สึกเผ็ดทันทีโอ้โหเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าห้ามหายใจถ้าหายใจแล้วมันจะเผ็ดห้ามหายใจกินห้ามหยุดว้าวอืม
อมน้ำพริกตาแดงไว้ในปากปากเริ่มแดงแล้วเอ้ยถ้าคนชอบกินน้ำพริกนะคงจะไหวกินไส้กรอกได้ไหมไส้กรอกชีสด้วยนะเผ็ดมากน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยเผ็ดลิ้นอ่ะเผ็ดมากกินดังมากไม่ได้เพราะว่ายิ่งเสียงดังยิ่งเผ็ดเพราะฉะนั้นต้องกินเบาๆน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับมาม่าเกาหลีเผ็ดทั่วไปใช่ป่ะอันนั้นคือแบบว่าเด็กๆมากอันนี้คือแบบเผ็ดระดับจักรวาลจ้ะเผ็ดมากอ่ะเห็นน้ำตาไหลป่ะไม่เคยกินอะไรแล้วน้ำตาไหลมาก่อนในชีวิตหรือว่าฉันดีใจหรือว่าฉันเสียใจที่เป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดตอนที่แบบว่าพอกินไปเยอะๆนะแล้วพอซุซุซุแล้วมันโคตรเผ็ดเลยเผ็ดแบบน้ำตาไหลแต่พอน้ำตาไหลปุ๊บความเผ็ดมันลดลงเว้ยเพราะฉะนั้นกินต่อได้ แต่กินไม่หมดนะเดี๋ยวก่อนน้ำมูกไหลนะเฮ้ยความเผ็ดมันลดลงจริงพอน้ำตาไหลปุ๊บนะความเผ็ดมันลดลงกลายเป็นแบบเหมือนกินมาม่าเผ็ดปกติเลยอะ อยากจะรู้ว่ามันเผ็ดลงไหมก็ต้องลองหามากินดูนะจ๊ะว่าเวลากินแล้วน้ำตาไหลและหายเผ็ดมันเป็นอย่างไรแต่มันอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวเกือบกระป๋องนึงแล้วเนี่ยเพราะฉันกินคำใหญ่ก็ทดลองชิมไปแล้วนะคะก็ครึ่งจานก็ประมาณกระปุกนึงได้นะคะก็ทานได้นะคะแต่ว่าพอแบบน้ำตาแบบน้ำมูกไหลนะคะน้ำมูกไหลน้ำตาไหลหยดแมะลงมาปุ๊บความเผ็ดมันลดลงนะคะเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะแต่ว่ายอมแพ้จริงอันนี้กินต่อไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเสียน้ำตาไปมากกว่านี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่เผ็ด1ล้านอะไรนะสโกวิลทำไมมันยากจังเลยเป็น EP เผ็ด1ล้านสโกวิลกับ Ghost Pepper นะคะที่เผ็ดที่สุดในจักรวาลของอีชั้นนะคะ wow. สำหรับคนอื่นจะพอดีก็ได้อีชั้นรู้สึกว่าเป็นเหมือนกินน้ำพริกตาแดงอมอยู่ในปากแล้วมันก็เผ็ดใช้ได้เลยว่าขอบคุณมากเลยนะคะใครอยากจะลองความเผ็ดนะไปซื้อมามันหาซื้อยากแต่ว่าถ้าซื้อได้คุณจะเจ๋งมากเลยนะจ๊ะชอบกันนะคะก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดด่าตามสบายเลยนะคะเจอกัน EP หน้าเราจะพาไปตั้งตอนยอนอะไรกันติดตามกันต่อไปได้เลยนะจ๊ะเผ็ดมาก1ล้านสโกวิลล์